สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของที่ภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ที่เกาหลีครับท่านโอ้ยตายแล้วจะไปภูเก็ตแล้วครับท่านขออภัยมาหน้าที่นี้ก็สืบเนื่องมาจากทนายตั้มนะเนี่ยได้ออกมาแฉดารารุ่นใหญ่นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันมีเรื่องอะไรจ้าโดยทนายตั้มแฉว่าเฮ้ยนักแสดงรุ่นใหญ่นะเนี่ยมีการพวกพระนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าไปพบแพทย์ด้วยหรือเปล่ากับนักแสดงน้องใหม่กลางห้างแดนกิมจินะครับท่านผู้ชมเขาส่งผลให้ตอนนี้นั้นสะเทือนเรือนลั่นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็มีคนตั้งคำถามต่างๆนานานะว่าเป็นใครอะไรทำนองนี้เขาไม่อาจตอบได้นะครับที่แน่ๆตอนนี้ดาราท่านนั้นนั้นอาจจะงานเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยทนายตั้มระบุว่านักแสดงรุ่นใหญ่รายคามรับจ็อบพาลูกค้าซึ่งเป็นนักแสดงน้องใหม่ไปเสริมหล่อที่ประเทศเกาหลีปรากฏว่าไม่พอใจที่ควรชวนไปกินปูแล้วดาราน้องใหม่ไม่ไปก็ตบฉาดใหญ่กลางห้างดังอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยไปกินปูนี่มันมี2แบบนะครับท่านกินส้มตำปูกินปูเผาอะไรพวกนี้กับกินปูซึ่งเป็นภาษาที่วงการบันเทิงชอบใช้นั้นผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเอ่ยถึงอะไรนะครับท่านผู้ชมงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างตามหาตามล่าว่านักแสดงรุ่นใหญ่ที่ถึงนั้นเป็นใครพร้อมกันช่วยแก้ปริศนายกใหญ่นอกจากนี้ด้านทนายตั้มยังออกมาบอกเพิ่มเติมอีกว่าหากโพสต์ดังกล่าวแชร์ครบพันจะมีการบอกใบ้เพิ่มนะครับล่าสุดครับท่านมาแล้วจ้าไม่วายนะเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนให้ความสนใจอย่างมากจนทนายตั้มต้องออกมาแจ้งความคืบหน้าพร้อมแนบประกอบผ่าน Facebook นะครับท่านผู้ชมโดยข้อความระบุว่าน้องใหม่นักแสดงเนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกต่อถึงนักแสดงคนนั้นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าคนไหนนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยคงลืมตัวนึกว่าอยู่เมืองไทยจะดังแค่ไหนเขาก็ไม่สนหรอกนะครับการทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่แหมผมก็นึกว่าออกจากวงการบันเทิงเพราะถูกชาวบ้านชาวช่องคนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นจะมีพฤติกรรมดีขึ้นที่ไหนได้จุดๆๆเหมือนเดิมสันดานมันก็เปลี่ยนยากนะเข้าใจแหละครับหลักฐานก็มีอีกเยอะรออ่านกันได้เลยเจ๊ตั้มใต้เตียงเรียบด่วนนะครับท่านผู้ชมปูดองเป็นเหตุสังเกตได้ครับท่านส่วนที่เอามารายงานนี้สื่อคือสำนักข่าวใต้เตียงรายงานหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่อลเวงอลวนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้เปิดผ่านมาเห็นน้อยถึงปานกลางถามว่าเห็นอะไรจ้าเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะหาอยู่เฮ้ยโดยตอนนี้พี่ม้าอนภางานเข้าหรือไม่ไม่แน่ใจเพราะว่านี้ MGR ส่งเข้าประกวดนะม้าอนภางานเข้าชาวเน็ตแห่โยงพุ่งเป้าเป็นคนในโพสต์หรือไม่ทนายสิทธาของทนายสิทธาหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นั้นรุ่นน้องนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรดีนะเนี่ยแต่ว่าพี่ม้าอนภานั้นได้ทำการบินไปเกาหลีนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าโบยบินหลาบินหลาแบบมีปีกแต่อย่างใดครับท่านแล้วมันไปยังไงนั่งเรือเหรอหรือว่าเดินไม่ใช่เว้ยเฮ้ยทำการนั่งเครื่องบินไปครับท่านแม้ว่าจะไม่มีปีกนั้นแต่ก็สามารถนั่งเครื่องบินไปได้นั้นก็สรุปคือม้าอนภาตอนนี้นั้นได้มีคนแห่ถามสนั่นลั่นไอจีกันเลยนะโดยสำหรับม้าอนภาเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งมีข่าวบินไปเที่ยวพักผ่อนและทำศัลยกรรมอะไรสักอย่างนึงที่เกาหลีนอกจากนี้เมื่อ3วันก่อนเจ้าตัวยังโพสต์ภาพไปกินปูที่ระบุว่าเป็นร้านในตำนานด้วยก็ต้องติดตามอีกทีว่าเจ้าตัวจอกมาเฉลยว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแต่ว่าทนายตั้มอ้างนั้นเราต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมส่วนอีกข่าวนึงเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนนี้นกสินใจงานเข้าอีกแล้วว่าถามว่าเรื่องอะไรหลังจากที่มีโควิดมานะครับท่านผู้ชมเมื่อช่วงนาตาปี2019นั้นโดยโควิด19แล้วมันเป็นอย่างไรจ๊ะก็ส่งผลให้นกสินใจออกมาตัดพ้อบางช่วงบางตอนนะเว้ยเฮ้ยระหว่างช่วงที่ติดโควิดนั้นบอกว่าเนี่ยไม่นึกว่านักแสดงจะตกงานอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะทัวร์ลงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นกสินใจนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจสาเหตุที่ตกงานไปหลายปีกว่าแล้วมันเป็นอย่างไรวันนี้ติดอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยนกสินใจโพสต์แจ้งนะเนี่ยนกสัจชัยสามีของตัวเขาเองนั้นติดโควิดนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้กองถ่ายละครที่ถ่ายอยู่นั้นต้องหยุดไปช่วยคู่ช่วยยามครับท่านเดี๋ยวจะมาแถลงเรียนข่าวต่อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนแรกสะดุดไปเล็กน้อยถึงปานกลางขออภัยด้วยตัวอักษรมันเล็กผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี This is a feed ครับท่านไม่ใช่ This is a book แต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมถ้า This is a book นั้นแปลว่าไอ้นี่คือสมุดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าหนังสือนั่นก็สุดแท้แต่ด้วยอันนี้คือปลาเกล็ดขาวอบกรอบอันนี้คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้คือลูกหยีฉาบนะครับท่านผู้ชมหลังจากวันก่อนนั้นเอามาไทยกินเอ้ยเอามาไทยอินนะครับท่านผู้ชมทำไปทำมาจากไทยอินก็เป็นไทยกินครับท่านสรุปสุดท้ายตอนนี้ของผมนั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาทแล้วก็250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางควบคู่มากับลูกพุนแล้วเนี่ยช่วยในการกลับถ่ายอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่าน
โดยกล่องละ200บาทครึ่งกิโลก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับท่านผู้ชมที่หลั่งไหลกันเข้ามาอุดหนุนเสื้อโนสลิมนั้นเป็นแฟนคลับผมก็ต้องมีเสื้อโนสลิมนะครับท่านผู้ชมก็สั่งกันเข้ามาได้ครับท่านยังมีเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวก็มีที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมถามจับตามองเรื่องสินค้าใช่ไหมหวังว่าจะใช่ครับท่านแล้วก็เรื่องนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยนกสินใจมาแล้วหลังจากที่เมื่อตอนโควิดนั้นระบาดใหม่ๆนั้นนะครับท่านผู้ชมได้ประสบปัญหาการกระสังเว้ยเฮ้ยต้องปิดกองไป3รอบเลยนะเนี่ยโดยชนวนเหตุน่าจะมาจากเรื่องที่อะไรว่าติดโควิด3รอบ4รอบอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะอันนี้เดรีนิวส่งเข้าประกวดเว้ยเฮ้ยโดยนกสินใจแจ้งข่าวนกชัดชัยเนี่ยสามีติดโควิดแล้วก็ยกเลิกกองทั้งหมดดูแลสามีนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยดาราสลิมรอดช่องนะครับท่านผู้ชมขวัญใจมหาชาติกันอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนางสินใจเป่งพานิชแจ้งข่าวนกชัดชัยสามีตัวเองเนี่ยติดโควิดยกเลิกกองถามกองอะไรกองไว้ตรงนั้นได้ไหมไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ยกเลิกที่ว่านี่คือกองละครเพื่อดูแลสามีงานนี้หลายคนแห่ส่วนสุขภาพอย่างมากโดยขอให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งดาราครับท่านที่โดนทัวร์ลงมาอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยโดยก็ได้ทำการออกมาโพสต์เมื่อ2ปี3ปีก่อนไม่นึกว่าชีวิตดาราจะตกงานอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็โดนทัวร์สนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็มีการตั้งคำถามอีกหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมสำหรับนกสินใจนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีก็เป็นว่าโดนโควิดง่ายไปแดกหัวกระบาลเป็นรอบที่4ครับท่านส่วนนกสินใจนั้นไม่รู้ว่าติดไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังคงติด3รอบซ้ำนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ช่างมันไปก่อนส่วนตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนโดยนายชัยพุทธมาคณานุสรณ์นะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีว่าการ DES นั้นลาออกจากการเป็นส.ส.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านส่งผลให้ส้มหล่นตกไปอยู่กับลูกบุญทรงเตรียพิลมขึ้นแท่นเป็นส.ส.ป้ายแดงนายชัยวุฒิลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์จากพลังประชารัฐแล้วโดยลาออกนี้นั่นเนี่ยประชาชนชาวบ้านก็แห่ถามว่าอะไรเฮ้ยไม่ใช่แห่ถามนะครับท่านผู้ชมโดยได้แห่ตั้งคำถามนั่นเนี่ยเฮ้ยว่ามันน่าจะไปอยู่พรรคเดียวกับประยุทธ์แน่นอนกันเลยทีเดียวถามคือพรรคอะไรจ้าพรรคเทิดไทยไม่ใช่อันนั้นของโบอีสานแต่นี่ก็เป็นพรรคของโบอีสานนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านายโบเสกสกลนั้นเอามาตั้งพรรคนี้ให้ครับท่านสุดท้ายยังไม่มีใครกล้าเข้าเจอคลิป15ล้านขอยืมเพื่อนอะไรนั้นสุดท้ายตอนนี้ก็หาที่ยืนไม่ค่อยเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่าจะมีใครตามไปอีกมากน้อยหรือไม่โดยนายชัยวุฒินี่น่าจะตามไปแล้ว1ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นครับท่านโดยนายสุชาติชมกลิ่นเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานพรรค8สสจอนี้พลังประชารัฐซุ่มพบประยุทธ์ไว้เฮ้ยมึงจะไปซุ่มกันทำไมยังโอ้ยไม่มีซุ่มพบประยุทธ์ไว้เฮ้ยแล้วก็ประยุทธ์ขอบคุณที่มาด้วยกันมาด้วยกันนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับตอนนี้ยมบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นงิ้วแผนกอะไรจ้าแผนกปีนต้นงิ้วอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ติดต่อผมมาเรื่อยๆเลยถามมีเรื่องอะไรท่านยมบอกยังไม่มีอะไรตอนนี้แล้วก็ผมก็ยังสบายใจดีอยู่นะครับเขาบอกว่าสอบสัมภาษณ์ได้ผ่านสักทีเลยยังลงไปไม่ได้แต่ว่าได้ฝากความเป็นห่วงมาถึงท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยที่อยู่ในทำเนียบผมก็ฝากความห่วงใยไปด้วยเว้ยเฮ้ยยมบาลฝากความคิดถึงมาโบเสกสกลเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยถอนสาบานอีกไหมไม่ใช่โอ้ยตายแล้วมันไม่มีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีแล้วครับท่านโดยสถานการณ์ของธรรมนัสนั้นตอนนี้อาจจะไร้ที่ยืนอย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมเนื่องด้วยมาจากเรื่องอะไรจ้าโดยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้มีข่าวแพร่ๆพามๆเข้ามาว่าธรรมนัสนั้นจะขนส.ส.จากพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยที่ตัวมันเองนั้นได้ทำการลาออกไปจากพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่ามีข่าวจะขนส.ส.ทั้งหมดกลับมาพลังประชารัฐแต่ตอนนี้อาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วเว้ยเฮ้ยโดยประวิตรเม้มปากแทนคำตอบคุยประยุทธ์หรือยังแล้วก็ย้อนถามธรรมนัสยังมีคดีอยู่ไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้ลุงตุงนางสังขยาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยประวิตรหักธรรมนัสนะเนี่ยพังสุดซอยอ้างติดคดีตามชูวิทย์ครับท่านบอกว่าอ้างติดคดีตามที่ชูวิทย์บอกอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเฮ้ยแต่ว่าเท่าที่ผมไปสังเกตมานี้ธรรมนัสยังไม่มีคดีอะไรทีนั้นเนี่ยเฮ้ยรู้ว่าพลเอกประวิตรไปรู้อะไรมานั่นเนี่ยผมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันโดยก็ได้ย้อนถามธรรมนัสเนี่ยยังมีคดีอยู่ไม่ใช่หรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังสายหัวครับท่านไม่กลับพักอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกับสิ่งที่ประวิตรบอกออกมานี้ก็ไม่รู้ว่าจะอ่านไปเพื่ออะไรครับท่านสองอ่านไปสองไพ่เบี้ยถ้านิ่งเสียก็ไม่ได้อ่านอีกก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือนะครับท่านผู้ชมแ
ต่ที่แน่ๆตอนนี้นายหมอปัดเศษครับท่านหรือว่าหมอระวีนั่นเองถามมีเรื่องอะไรจ้าหลังจากที่โดนลูกพักตัวเองนะครับท่านผู้ชมกล่าวหาว่ายักยอกเงินแบบนั้นยักยอกเงินแบบนี้เฮ้ยยอดเงินบริจาคจาก2ล้านกว่าบาทแล้วทำไมเหลือไม่กี่หมื่นอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีแต่นี่หมอระวีโต้ไว้เฮ้ยผมยักยอกเงินบริจาคนะเนี่ยแล้วก็ปูดว่าลูกพักถูกหลอกเป็นเครื่องมือของใครจ้าของคนจ้องล้มประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยเฮ้ยหมอระวีมีราศีขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยซึ่งจะเป็นคนของประยุทธ์ได้เนี่ยอุ้ยแบบนี้ต้องไปเปรียบเทียบกับไอ้เสกสกลแล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้โบกตัญญูทักษิณแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเออบันไลทุกลายนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเรื่องนี้ถึงมือเสรีพิสุทธิ์เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหมอระวีฟังอยู่อย่ายิ้มนะเนี่ยหลังจากออกมาโต้ข่าวยักยอกเงินบริจาคพรรคซึ่งพรรคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันปัดเศษลอดช่องเข้ามาแล้วก็เมื่อวานนะเนี่ยได้มีการแอบอ้างจากลูกพรรคไว้เฮ้ยบอกว่ามีการอมเงินถามอมเงินอะไรวะอมเงินที่เป็นเงินของผู้ช่วยส.ส.อะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าให้ฟังความจริงกันก่อนนะอย่าเพิ่งว่ากันแบบนั้นใช่ไหมวะอ๋อไม่มีเมื่อกี้สาวว่าสร้างพรรคครับท่านหมอระวีก็เนี่ยข่าวยักยอกเงินบริจาคพรรคยืนยันไม่เป็นความจริงอุ้ยคงไม่มีใครออกมาบอกหรอกนะเนี่ยเฮ้ยยืนยันว่าเป็นความจริงแบบนั้นไม่มีแน่นอนแต่ในนี้ไม่มีว่ะเออลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ24ชั่วโมงไอเวนเขาไม่ใช่เซเว่นเว้ยเฮ้ยเสรีพิสุทธิ์นั้นเขาก็ต้องมีเวลาพักนะเนี่ยมันจะให้ตรวจสอบ24ชั่วโมงเลยหรือว่าเนี่ยแล้วก็ปูนลูกพรรคของตัวมันเองเนี่ยถูกหลอกเป็นเครื่องมือในการล้มคนของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแต่เขาเขียนว่าล้มคนของนายกนี้ว่าไม่รู้ไอ้หมอระวีนี้มีภาษีอะไรครับท่านที่จะไปเป็นเด็กของประยุทธ์นั่นเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมเพราะไอ้โบ้เสกสกลนั้นปี57ทำไมจ๊ะคำสาบานไม่เล่นแล้วนะเนี่ยตัดชื่อแลมโบ้อีสานออกไปจากเวทีการเมืองเลยแล้วไปที่ไหนไปสาบานกับย่าโมเว้ยเฮ้ยส่วนปี61นั้นก็จะการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วไอ้โบ้ก็ทำคอนเทนต์เลยนะครับท่านผู้ชมไปสาบานใหม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่าแต่รอบนี้ไปถอนคำสาบานไม่บอกคำสาบานจะกลับมาช่วยประยุทธ์อะไรทำนองนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านก็ยังคงหาที่ยืนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนเรื่องของธรรมนัสเนี่ยประวิตรหลุดปากมาเนี่ยโดยธรรมนัสยังมีคดีประวิตรสายหัวปฏิเสธหวนคืนพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยก็ต้องจับตามองต่อไปด้านธรรมนัสรอจังหวะย้ายกับพลังประชารัฐช่วยประวิตรสู้ศึกเลือกตั้งอันนี้ก็ออกมาก่อนที่ประวิตรออกมาไม่นานนะครับท่านผู้ชมบอกว่ายังมีคดีติดตัวอยู่ไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้ความที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่ายังไม่มีแหล่งข่าวไหนเลยนะเนี่ยบอกว่าธรรมนัสมีคดีติดตัวหรือว่าพลเอกประวิตรไปได้ข่าวอะไรมาประวิตรตอบมานะฟังอยู่ไม่ใช่ให้ตอบไปก็คงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ครับท่านส่วนมาเรื่องของทนายตั้มอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยโดยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับท่านผู้ปราบแลมโบ้อีสานไปนะครับท่านผู้ชมเป็นคนเผยแพร่คลิป15ล้านบาทอะไรที่มันยืมนั้นโดยทนายตั้มแฉนักแสดงรุ่นใหญ่ครับท่านเคยโดนแบนไปแล้วเนี่ยตบหน้านักแสดงรุ่นน้องช่องใหม่เอ้ยไม่ใช่ช่องน้อยสีเหตุชวนไปกินปูแล้วไม่ไปกินปูนี้ก็ไปคิดเอาเองนะครับท่านผู้ชมว่าหมายถึงใครโดยทนายตั้มครับท่านแฉนักแสดงรุ่นใหญ่ลายคามพานักแสดงใหม่ช่องน้อยสีไปเสริมหล่อที่เกาหลีแต่ชวนไปกินปูแล้วไม่ไปมีการพวกพระนะครับท่านผู้ชมฉาดใหญ่กลางห้างกันเลยทีเดียวแจ้งความที่เกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทนายตั้มก็เปลยว่าอะไรจ้าเนี่ยกำลังจะอ่านนะครับท่านผู้ชมเปลยนึกว่าออกจากวงการเพราะโดนแบนพฤติกรรมจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ผมก็สงสัยเหลือเกินนะเนี่ยว่าใครก็ได้มีการโพสต์ภาพต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมบางส่วนนั้นก็เป็นภาพที่มาจากอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นที่ประเทศเกาหลีนะครับท่านผู้ชมตำรวจอะไรมากันอย่างพร้อมเพียงกันเลยทีเดียวและนี่ก็มาจาก MGR นะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านบางคนก็บอกว่าเนี่ยใช่คนที่ทำอะไรขายสักอย่างเนื้อแล้วต้องห่อใบตองหรือเปล่าอะไรผมก็ไม่อาจแน่ใจไอ้บางคนหนักกว่านั้นเว้ยเข้ามาถามไอ้ใบตองที่ว่านี่ใช่ไอ้นั้นที่แห้งๆแล้วหรือเปล่าให้เราบอกไม่ใช่นะใบตองแห้งนั้นมันยังไม่เกี่ยวครับท่านยังไม่มีในนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือเว้ยเฮ้ยส่วนตอนนี้มาแล้วจ้าโดยสถานการณ์เร่งด่วนรอบ2ครับท่านทำไมมันด่วนเยอะจังว่าวันนี้ด่วนปปช.ตีตกข้อกล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ครม.จ่ายเยียวยาผู้ชุมนุมปี48ถึงปี53โดยมิชอบอะไรทำนองนี้ก็โดนยกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยปปช.ชุดใหญ่ครับท่านตีตกข้อกล่าวหายิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ครม.รวม36คนอนุมัติจ่ายเงินผู้เยียวยาชุมนุมอะไรประมาณนี้ก็หลังจากที่ได้ฟังชื่อนั้นโอ้โหก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐบาลตอนนี้นะก็ท่านผู้ชมในสมัยก่อนนั้นเดินตามยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ได้ไปอยู่กับประยุทธ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยก็สรุปว่ามีหลายชื่ออยู่เหมือนกันครับท่านแต่ยังไม่อยากจะอ่านชื่อนะก็ท่านผู้ชมกลัวเสนียดจันอะไรสักอย่างนึงมันจะมาติดเหงือกติดกระเดือกติดฟันแล้วจะยุ่งกันใหญ่นะก็ท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยรอการออกมาชี้แจงเฮ้ยว่าไอ้คนที่ไปโดนพวกพระอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นพระเอกในห้างดังนั้นเป็นใครนะครับท่านผู้ชมและทนายตั้มก็เปย์บอกว่าเดี๋ยวรอให้เขามาชี้แจงเองจะดีกว่าส่วนอันนี้โอ้โหข่าวนี้ไม่ค่อยจะเจริญแล้วว่ะอาจจะเจริญหัวภาพก็ได้เจอข่าวประยุทธ์ได้อย่างไรวะเนี่ยเสือกโผล่มาในจอโดยตู่โชว์ผิวเฮ้ยบอกเรื่องอนาคตทางการเมืองเมื่อถึงเวลาแล้วจะพูดเองโอ้โหทำอย่างว่าตัวเองนั้นดูดีอย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมโดยบางคนก็บอกว่าประยุทธ์ขายได้ปะเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธถามขายได้นั้นขายผลงานใช่ไหมหรือว่าขายขี้หน้าบอกมานะไอ้เราก็บอกว่าขายผลงานนะครับท่านผู้ชมถามผลงานมีอะไรปิดห้างปิดเมืองทองอัคราสร้างคลององอ่างแบบนั้นใช่หรือไม่บอกไม่รู้เหมือนกันว่ะเพราะว่ามันหายากนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับดองมเข็มในมหาสมุทรกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเว้ยเฮ้ยโดยตู่เผยสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ยังไม่มีอะไรส่วนประชาชนอยากจะรู้ความชัดเจนถึงอนาคตทางการเมืองเมื่อถึงเวลาจะพูดเองนะครับท่านผู้ชมทำอย่างกับว่าโอ้โหตัวเองนั้นมีราคามากนะครับท่านผู้ชมแต่ราคานั้นก็มีมากกันเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นอีกฝ่ายนึงมากกว่าหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเพราะเป็นที่ทุเรศสิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านส่วนอันนี้ก็อมเงินลูกพักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยโดยอมเงินลูกพักหรือไม่รับเรื่องแฉหมอละวีโดยซวยแล้วเว้ยเฮ้ยหมอปัสเศษละวีนะเนี่ยทีมพักปัสเศษลอดช่องครับท่านเจอแฉอมเงินบริจาคนับล้านโดยป้าเสรีรับสอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นั้นโดยรู้สึกว่าพักพลังทำใหม่นี่เป็นพักที่สนับสนุนคนดีอะไรกันด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยแต่ว่าก็ต้องฟังกึ่งหูไอ้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมหมอระวีเขาบอกมาแล้วถามเรื่องอะไรเนี่ยลูกพักโดนหลอกโดนหลอกจากใครโดนหลอกจากคนที่จ้องจะล้มประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมกูก็งงว่ามันเกี่ยวอะไรกับไอ้หมอนี่ด้วยวะเนี่ยก็ไม่อยากแน่ใจครับท่านส่วนไอ้ดาราที่โดนแบนแล้วไม่เข็ดเนี่ยตบเด็กดาราหน้าใหม่ที่เกาหลีนะครับท่านผู้ชมทำชาวเน็ตแห่สงสัยว่าเป็นใครกันหนอนี่ผมก็ยังเดาไม่ออกนะเนี่ยโดยระหว่างที่พูดไปพูดมานี่ผมก็นึกอยู่ว่าใครวะเนี่ยก็ยังเดาไม่ออกอีกนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เดาออกเลยเว้ยเฮ้ยเจอหน้ามันอีกแล้วได้อย่างไรโดยนิสัยดร.เสรีเว้ยเฮ้ยซัดหน้าด้านโยนให้คนอื่นมีหนี้ไม่ยอมจ่ายอะไรประมาณนี้ก็อย่าไปอ่านมาเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับนายอ้าปากแบบนี้นั้นถามใครคือนายอ้าปากน่าจะเป็นนายเสรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเพราะว่าตอนไปกปปส.รอบช่องไปปาใส่นั้นก็อ้าปากนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยใหญ่กันเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วมีอะไรต่อไหมเขาได้ออกมาบอกว่าเนี่ยคนไร้ชัดชาติสำนึกหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ดาราสลิ่มตนนี้นั้นโดนทัวร์ลงเละอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่รู้นี่ก็อยู่แบบเงียบๆก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะทำให้ดูฉลาดขึ้นกว่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยหากอยากอุดหนุนสินค้านั้นก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่นัดวิวช็อปเลยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเดี๋ยวนั้นผมจะปักหมุดไว้ขึ้นมาครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม